นะครับก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับผมนะยินดีต้อนรับสู่ช่อง SMC และตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทกับแมปที่มีชื่อว่าซากิบิอ้อคาเมร่าแมนป๊อปปี้จริงๆเข้ามาครั้งแรกนะฮะมันให้เราเลือกระหว่างเป็นคาเมร่าแมนหรือว่าจะเป็นซากิบิทัวร์เลตนะฮะแต่พี่ก้องกันเลือกไอ้ตัวซากิบิหัวชะโครกนี่แหละนะครับเหมือนเป็นตัวร้ายนะแต่ว่าฟันสะอาดมากเลยโอเคพร้อมที่จะลุยกันหรือยังครับทุกคนฮะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พี่ก้องด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะไปลุยโอเคด้านหน้านี่อะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นเลเซอร์อีกแล้วอ่ะเลเซอร์เหมือนเดิมเลยเราก็แค่หลบนะฮะไม่มีขานี่มันไหลมาได้ไงวะเนี่ย มันมีแต่ชักโครกกับหัวเนี่ยโอเคครับเย้เซฟอุ๊ยตรงนี้เป็นจุดเซฟหรอวะเนี่ยโอเคอ่ะทำไมเพื่อนแตกแล้ววะเพื่อนนายเดินยังไงให้แตกวะเนี่ยหรือว่าเราต้องเดินให้ถูกกับลักษณะตัวเราอย่างนั้นน่ะเหรอไอตัวนี้มันเป็นคาเมร่าแมนไหนลองสิไม่ลองไม่รู้เฮ้ภาษาบ้านเราคือส้วมแตกนะฮะอันนี้เราต้องไปฝั่งซ้ายสินะเออไม่ยากเลยครับโอเคนะฮะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยหุยมันจะเป็นหัวของคาเมร่าแมนนะครับทางด้านขวาไหนลองไปสิอาจจะไม่ใช่ทางเราก็ได้นะใช่ไม่ใช่จริงด้วยแต่ทางนี้มันยากอ่ะดูดิโถยชักโครกมันกระยึกกระยือแล้วมันเหมือนมันไต่ยากมากเลยโอ้กูแหละแบบนี้คาเมร่าแมนมันก็ขี้โกงนี่ทางมันเรียบกว่าเราเยอะเลยอ่ะโอเคครับเย้ไอพวกคาเมร่าแมนแอบได้เปรียบฉันก็จริงนะแต่ฉันใช้ความพยายามของฉันเองฉันจะต้องผ่านตรงนี้ไปได้มันไหลด้วยมันไหลต้องรีบโดดโอเคเช็คพอยต์นะครับเอาละด้านหน้าดิรู้สึกว่าจะเป็นเลเซอร์แต่ต้องไปซ้ายไม่ได้บนเราเกิดมาเพื่อที่จะไปทางซ้ายไม่น่าเกี่ยวหรอมั้งโอเคอ่ะไปทางนี้ละกันชุบปุ๊บปั๊บชุบปุ๊บปั๊บชุบปุ๊บปั๊บโอเคเฮ้ยต้องแตกบ่อยกันไปแล้วนะโอเคเอ้าแล้วเราผ่านแล้วเหรอเอ้าผ่านได้ยังไงวะเนี่ยผ่านแบบงงๆเมื่อกี้น่าจะโดดข้ามมาแล้วเช็คพอยต์พอดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอ้าทำไมเพื่อนตายอ่ะตายไอ้โดดไปยังไงวะเนี่ยห้ามเหยียบสีเทาอีกนั่นเหรอใช่เหรอเฮ้ยจริงด้วยโอเคแล้วตัวนี้ล่ะฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ห้ามเหยียบสีอะไรชุบเอ้ยเราต้องกระโดดข้ามไปตรงนู้นชุบเอ้าตายเหมือนเดิมทำไมตายวะเนี่ยเฮ้ยโอเคครับทางนี้แล้วกันได้อาจจะตูดชักโครกมันไปแตะก็ได้โอเคเช็คพอยตรงนี้เป็นชักโครกแล้วก็คาเมร่าแมนนะฮะเราต้องไปทางของเรานะครับเอ้ยเราเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราส้วมแตกบ่อยเราก็ผ่านมันมาได้นะฮะแต่ตรงนี้มี2 4แล้วอ่ะไปทางไหนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยฮึบเออห้ามโดนเหรอไม่น่าเกี่ยวโอเคครับฮึบฮึบฮึบมันไต่ยากจังเลยเอ้ยแค่เดินขึ้นไปไม่มีอะไรมากตรงนี้เหมือนจะเป็นอุโมงค์สีรุ้งนะฮะไม่มีอะไรใช่ไหมแค่กระโดดไต่กระยิบกระยิบโอ้โหแสบตาลายตามากเลยโอ้ยมึนจัดเลยเหมือนฉันกำลังจะหลุดออกมาจากโลกอะไรสักอย่างนะฮะแบบนี้อีกแล้วมันเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วฮะด้านขวาเป็นคาเมร่าแมนด้านซ้ายเป็นชักโครกซึ่งชักโครกนี่ไม่เคยเรียบเลยฮึบปึ๊บปั๊บฮึบปึ๊บปั๊บฮึบปึ๊บปุ๊จ้าไปอยู่ปิ่มปิ่มมันต้องไปอยู่ปิ่มปิ่มโอเคผ่านครับผมไม่มีอะไรที่ฉันผ่านไปไม่ได้หรอกนะโอเคผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปทางซ้ายนะครับหลบกำแพงโดนได้ไหมหรือว่าเราไม่สามารถโดนมันได้เลยหรือว่ายังไงหรือว่าเราแค่วนแต่ที่แน่ๆอย่าไปสัมผัสมันดีกว่าไอ้พวกกำแพงเนี่ยเดี๋ยวตายโอเคผ่านมาได้นะครับผมแล้วก็บนนี้ไปครับเย้มันหลอกเหรอวะเนี่ยเหมือนมันจะหลอกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ไปสีเหลืองเราไปสีฟ้าสีเหลืองร่วงสีฟ้าตายงั้นสีดำแล้วกันโอเคทางของเราคือสีเทาแน่ๆโอเคครับสีเทายาวๆนี่กว่าจะรู้ได้ดิแล้วทำไมข้างหน้ามันร่วงอ่ะอาจจะเป็นเทาแล้วก็ไปทางอื่นใช่ไหมเทาแล้วก็เหลืองโถยแบบนี้เกลต้องไต่แบบนี้แล้วหรอชึบชึบแหวฮึบปั๊บเฮ้ยแต่เหมือนว่าทางมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมจริงๆเลยทางมันกว้างขึ้นจริงๆด้วยเอ๊บเราต้องไปปิ่ม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 โอ้ยโอ้ยเชียวเชียวปิ่มปิ่มไม่ตกหรอกเอ๋โอเคครับแค่ผ่านด่านนี้ไม่ได้เราก็จะครองโลกไม่ได้ไอชิบปั๊บตรงนี้ซ้อมตายจ้อยเอ๋โอเคชิบปั๊บเอ๋
อาชิปุ๊บปั๊บแหมอาจจะตูดชักโคกปั๊บอันนี้หัวชักโคกแล้วหัวชักโคกโดนอยากจะบอกว่าชักโคกเรามันก่ายยากมากๆเลยทุกคนแฮะมันก่ายยากจริงๆมันก่ายยากมากๆเลยมันก่ายยากมากๆเลยก่ายยากมากๆเลยก่ายยากจริงอุ้ยผ่านสักทีเอ๊ผมคิดว่าทางนี้เราน่าจะไปทางซ้ายนะทุกคนนะเอ๊มันจะยากสักแค่ไหนกันเชียร์โอเคตัวเรานั้นมันไม่มีขาเหมือนคนอื่นเขามันก็เลยก่ายยากนิดนึงโอเคตรงนี้ลอกเอามันไม่เหมือนกันหรอวะนะทำไมเพื่อนเขามาขวาได้วะโอเคแล้วหรือว่าเราต้องเหลืองเหลืองเราต้องไปเหลืองเหลืองเหลืองก็ไม่ได้อีกแล้วนะมันไม่เหมือนกันสักคนเลยเหรอโอเคซ้ายเหมือนเดิมต้องเหลืองฟ้าอ่อนแล้วก็เหลืองแล้วก็ฟ้าอ่อนชัวร์โอเคมั่วก็ได้เฉยเลยเซฟยังเนี่ยเซฟแล้วนะชึบปึ๊บปั๊บปั๊บตรงนี้ไม่ได้มีอะไรแค่กระโดดแค่กระโดดแค่กระโดดธรรมดาโอเคตัวนี้เป็นบันไดนะฮะไต่ขึ้นเป็นไรไอ้เจ้าสกิบิดิโอเคไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปแล้วด้านหน้าโอ้ยเหมือนมันจะยากขึ้นอีกแล้วชักโคกอีกแล้วฮะชักโคกกับคาเมล่าโอเคเย้มันสองมาตรฐานชัดๆเลยชักโคกมันไม่ได้เรียบเอ้ยแต่คาเมล่ามันก็ชันๆนะหลังๆเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะอสเปรกายอสเปรกายยังไม่ตกอสเปรกายโอเคยังไม่ตกยังไม่ตกโดดไปเลยแล้วกันโดดไปเลยแล้วกันโดดแบบโดดสต็อปโดดสต็อปสบายมากโอเคแล้วก็เราต้องขึ้นทางซ้ายฮะเราอย่าไปขวาเลยเลนของเราอยู่ทางซ้ายฮะชิดซ้ายไว้ซ้ายผ่านตลอดฮึบฮึบเอ๊ะตรงนี้เหมือนจะเป็นทางที่มันชันนิดนึงนะฮะต้องระวังนะครับเพราะว่าชักโครกเรามันลื่นได้ตลอดเวลาแล้วก็ตรงนี้ฮะมันไม่เซฟให้อ่ะเซฟหน่อยดิเซฟยังเซฟแล้วนะเอ๊ะตรงนี้เราต้องกระโดดข้ามเลเซอร์อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกเดียวอุ้ยมันต้องกะจังหวะเป๊ะๆเลยนะเนี่ยเอาจริงยากนะตรงเนี้ยชึบ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 ขั้นสุดท้ายเฮ้ยหัวไปเซฟให้พอดีเอ้าทำไมผมคืนล่างเดี๋ยวนะทำไมผมคืนล่างกับมันเป็นล่างกระโดดแล้วผมขยับไม่ได้เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะฮะเมื่อกี้นี้เซิร์ฟโลบอกปิ้วนะฮะเซิร์ฟบินเอ๊ะดีนะที่กลับมาด่านเดิมโอเคครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นลูกบอลซึ่งผมคิดว่ามันต้องกระโดดซ้ายขวาไหมอ่ะตรงเนี้ยเอ๊โอเคลองดูฮะชึบปั๊บ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 เนี่ยโชคดีที่เกิดมาตูดชักโคกมันใหญ่อ่ะนะอึ๊บแล้วก็เช็คพอยต์ซะตรงนี้โหมันจะเป็นตัวคาเมล่าแมนที่นอนอยู่โอ้โหเดินได้นะแต่อย่าไปเหยียบวางขามันนะส่วนเรานั้นก็ต้องไต่ชักโครกเหมือนเดิมนะครับโอเคด่านนี้สบายว่ะโอ้พวกเป็นคาเมล่าแมนมันแบบคือแบบกระจอกมากฮะไม่มีทางแบบขยึกขยือเลยโอเคครับตรงนี้มันมีทางสวนกลับส่วนทางขวามันจะมีทางสวนกลับเหมือนกันแต่เป็นสีดำนะฮะโอเคไปซ้ายแล้วกันไปไงวะเนี่ยต้องกระโดดอ่ะโอเคหน่อย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 เช็คพอยต์ครับส่วนตรงนี้กระโดดข้ามไปเลยละกันนั่นเป็นบันไดปกตินะครับทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะว่านักคนนี้ฉันก็ผ่านมาแล้วเช็คพอยต์ต่อนะครับตัวนี้เยอะ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 เบิดเป็นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนโอเคผ่านมาได้ง่ายอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสะพานแห่งการเดาสะพานแห่งการเดาโอเคซ้ายอาจจะสีเทาทุกอันก็ได้จริงด้วยมันเป็นสภาในการเดาจริงๆด้วยทุกคนซ้ายแล้วก็ขวาโอเคเทาเหลืองเทาเหลืองเทาเหลืองฟ้าเทาเหลืองเทาอย่างนั้นนั่นเหรอเทาเหลืองเทาเทาเหลืองแล้วก็เทาไอ้การสาบนี่ผิดทุกอันเลยสภาพโอเคฮะเทาเหลืองเหลืองเทาเหลืองๆแล้วก็เหลืองนั่นไงเทาเหลืองๆเทาโอเคมีอยู่2สีนี่แหละเอ้ยอย่าลืมดิว่าเราไต่มาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีแค่สีนี้เนาะโอเคสีอื่นเราจะไม่โฟกัสละกันนะฮะแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอุโมงค์อะไรวะเนี่ยลายตาจัดเลยฉันกำลังมึนเมาอยู่ในอุโมงค์นี้ฉันลายตาซะเหลือเกินฉันจะพยายามไต่มันออกไปนี่ไงบันไดมันจะเป็นเทาเหลืองเทาโอเค
ไปฮะอะไรที่เป็นเทากับเหลืองนี่เป็นสีของเราไปครับโอเคครับผมชึบแล้วก็เช็คพอยต์แอะตรงนี้มีของขายแสดงว่าด่านนี้ยากใช่ไหมไม่น่ายากเท่าไหร่มั้งเฮ้ยตุ๊บฮึบแฮป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 เฮ้ยผ่านไปได้ไงไม่ได้หรอด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 แล้วโอเคตรงนี้เป็นบันไดแห่งสวงสวรรค์นะฮะเป็นสีรุ้งซะด้วยเอาละมันจะพาเราโค้งไปถึงไหนกันแน่ชึบปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บฉันจะไต่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่หมายมันอาจจะเป็นที่ที่สูงที่สุดในโลกก็ได้นะฮะโอเคไต่แล้วอ่ะเราต้องไต่ขึ้นไปอีกแล้วอ่ะค่อยๆนะฮะอันนี้พลาดที่ตกได้เลยนี่ไอ้ฮะวนหอคอยขึ้นไปไม่น่ามีอะไรวนขึ้นไปอีกวนไปวนไปห้ามไปแตะฝั่งนั้นไม่เด็ดขาดโอเคเฮ้ยมันคือสไลเดอร์อย่างนั้นเหรอสไลเดอร์มันว่านะสไลเดอร์ไปครับยี่มันไม่ไหลมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดใช่ไหมเนี่ยเออโอเคไม่มีอะไรฮะแล้วก็เช็คพอยต์ครับเอ้ยเหลี่ยมด้วยสลับฝั่งด้วยถุยมันใช้มันตลอดโอเคเอาละตรงนี้น่าจะเป็นเหลืองแน่นอนแล้วก็เทาเหลืองแล้วก็เทาแล้วก็เหลืองโอเคฮ่าฮ่ฉันจำสีและฉันจำความเหลี่ยมของแกได้แล้วก็ตรงนี้โดดหลบเลเซอร์ชิวชิวจนแตกมีฟันปลอมหล่นด้วยวะฮึบเอื้อโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยต้องซูมออกฮึบ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 โอเคผ่านฮันแน่มีสลับฟังนายจะเหลี่ยมฉันยังไงล่ะไอ้เจ้าคาเมล่าแมนเออฉันก็ออกขวาสิชักโคกเริ่มมาอยู่ฝั่งขวาแล้วเอ้ยเอาแล้วอย่างนี้คาเมล่าแมนมันจะไปยังไงอะมันต้องเปลี่ยนตัวไปเนี่ยใช่ไหมนายต้องเปลี่ยนตัวนะถ้านายเป็นคาเมล่าแมนนายจะผ่านชักโครกตัวนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมฮึบฮึบฉันไปแล้วเด้อเปลี่ยนตัวซะงิวงิวโอเคครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นทางของเราเราไปขวาไม่ได้แน่นอนมันแค่เอียงมาเนี่ยเฮ้ไม่มีผลใดๆกับฉันหรอกโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นบันไดที่มันห่างกันนิดหน่อยโดดพลาดคือล่วงได้โอเคเช็คพอยต์อะไรวะเนี่ยบันไดตรงนี้เราไต่ได้ใช่ไหมต้องจำสีดีๆนะครับด่านนี้รู้สึกว่าจะต้องจำสีดีๆด้วยนี่มันฟันใครวะเนี่ยเฮ้ยสไลเดอร์อีกแล้วเย้ yeah! ลุกโอเคแล้วก็เช็คพอยต์ซะเราจะไต่ขึ้นไปฮะตรงนี้ขวามือไปไม่ได้ต้องวนซะหน่อยวนซะหน่อยแล้วก็ไต่ขึ้นไปเฮ้แล้วก็วนซะหน่อยตรงนี้เป็นส้วมแต่ว่าเป็นสีดำอะมันเป็นส้วมแต่มันเป็นสีดำเออฉันว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนตัวว่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนเป็นคาเมราแมนโอเคเอาละนะน่าจะได้ชึบปั๊บชึบปั๊บชึบปั๊บชึบว้ายล่วงเองยังไม่ชินกับตัวเพราะว่าปกตินี้มันไม่มีขาไงจู่ๆก็มีขาปึ๊บโอเคต้องเปลี่ยนตัวตามสถานการณ์อย่างนั้นเหรอเอาละฉันไม่ชินกับการเป็นคาเมราแมนไหนๆก็เป็นละขอเป็นไปตลอดแล้วกันนะเย้โอเคทางซ้ายนี้เราต้องวนขึ้นไปบนหอคอยนะครับด่านบนนี้น่าจะเป็นด่านของคาเมราแมนแน่ๆเลยใครเป็นซ่วมมานี่ต้องจำใจต้องเปลี่ยนร่างนะฮะโอเคขึ้นมาแล้วเราต้องไต่ฝั่งนี้สินะเพราะว่าเราเป็นคาเมราแมนแล้ว RX ไฟเนี่ยชึบปั๊บ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 โอเคแล้วก็ไต่ลงไปนะครับขึ้นมาแล้วก็ลงเนี่ยลงทำไมวะเนี่ยลงไปครับผมชิว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 แบบชิวชิวสปิวคิวคิวโดดลัดได้ไหมโดดลัดลงไปเลยก็ได้นะเอาจริงฮึบเราต้องไปทางขวาสินะโหมันเป็นบันไดเลื่อนอะเราต้องหลบเพื่อกองแตกไม่อยากนึกสภาพมันเป็นซ่วมเนี่ยทางแคบๆอย่างนี้โหดูยากมากฮึบ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 ผ่านแล้วก็ซ้ายเราจะหัวรอแบบตัวร้ายไม่ได้เพราะว่าเราคือฮีโร่โอเคชึบปั๊บชึบปั๊บชึบปั๊บเอาละครับตัวนี้เป็นเลเซอร์ต้องขวาสินะชินกับการเป็นทางซ้ายมากชึบชึบอุ้ยลายตา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 โอเคตรงนี้ต้องโดดซ้ายขวา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 ซ้ายเย้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เกี่ยวกับสีใช่ไหมไม่น่าเกี่ยวกับสีแล้วล่ะตรงนี้แต่แค่กระโดดหรือจะผ่านไปอุ้ยลายตามากลายตาลายตาสุด
ลายตาสุดๆลายตาสุดๆเหมือนฉันกำลังโดนสะกดจิตอยู่เลยอึบอึบตาสบายสบายมากแล้วก็ตรงนี้มันจะปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะทางสีฟ้ากับสีดำเนี่ยคือทางของเราเราจะไปแตะทางอื่นไม่ได้แล้วอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหสีมันใช่มากเลยสงสัยน่าจะกินมะม่วงดองเยอะไปนะมั้งสีใช่เลยนะน้องๆบอกจะพูดข้าวแทบพุ่งโอเคครับเราจะกระโดดฝั่งนี้ละกันนะฮะเหมือนเป็นยางมะตอยเลยตรงเนี้ยคืบแล้วก็ทางด้านขวานะครับไปไงเนี่ยปีนเหรอไม่ใช่กระโดดสลับเหรอเฮ้ยจะปุ๊บปั๊บเฮ้ยจะปุ๊บปุ๊บปั๊บเฮ้ยจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ยากไม่ยากโอเครอบนี้เราต้องมาฝั่งนี้ห้ามโดนตรงกลางห้ามโดนตรงกลางนะฮะลองระวังด้วยนะฮะตรงนี้ต้องระวังตรงกลางก็ต้องระวังตกด้วยฮึบอ่ะฮึบโอเคผ่านไปได้แล้วตรงนี้เราต้องปีนเสาเล็กๆนี้เฮ้ยเกมที่ยากกว่านี้จริงๆพี่ก็เล่นมาเยอะแล้วนี่สบายมือมากแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเนี่ยนะมีอะไรนะมันไม่ได้ใช้กระจกนะตรงกลางเนี่ยเราต้องไต่ขอบหรือเปล่าเออเราต้องไต่ขอบจริงด้วยเฮ้ยเกือบไปแล้วเห็นก็สบายเลยฮะฮึบฮึบฮึบโอเคส่วนตรงนี้นั้นเหมือนจะต้องรีบกระโดดใช่ต้องรีบกระโดดต้องรีบกระโดดไม่งั้นมันจะตกโอเคครับอุ้ยอันนี้ยากฮึบเป๊ะ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 จริงอ่ะโดดข้ามไปเลย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 เฮ้ยมันต้องแบบนี้ละน่าจะสบายละโดดข้ามไปเลย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 โอเคเอาว่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนมันจะเป็นทางที่แบบซิกแซกนิดนึงมันม้วนมันม้วนฮึบฮึบมีอะไรที่ขวางทางเราได้หรอกสบายมากฮึบฮึบเช็คพอยต์แล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดขึ้นอย่างนั้นน่ะเหรอฉันจะปีนมันหลอกโอเคมันหลอกดาวเราคิดว่ามีพื้นตรงนี้เฮ้ฮึบฮึบปีนขึ้นไปโอเคเช็คพอยต์นะครับสไลเดอร์อีกแล้วไปแล้ววู้ฮู้โอเคตรงนี้เหรียญนะฮะน่าจะแค่เหยียบไปชึบ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 ครั้งนี้แหละประตูห้องเช่ามีรองเท้า2คู่เคียงกันประตูนี้เหว่ผมว่าประตูขวาประตูขวาอีกขวาอีกเหว่ขวาขวาซ้ายขวาเหว่ขวาขวาซ้ายซ้ายอย่างนั้นเหรอขวาขวาคือถ้ามีด่านแบบนี้ต้องมีการตายเกิดขึ้นฮะซ้ายซ้ายเหว่นี่เราจะถ่ายไม่ถูกสักกันเลยหรือไงเนี่ยฮึบฮึบเออโอเคครับเช็คพอยต์แล้วก็ปีนขึ้นไปเหยียบตัวนี้ก่อนเหยียบตัวนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแคบแคบอยู่ไหนใช้ได้แคบใช้ได้โอเคครับเซฟบันไดแห่งสวนสวรรค์อีกแล้วเราจะไต่ขึ้นไปครับพร้อมกับประกาศชัยชนะว่าฉันขึ้นมาแล้วขอบคุณครับเป็นคนแรกที่ขึ้นมาสู่จุดนี้ต้องไปทางซ้ายนะครับทางขวาไปไม่ได้นะฮะเราอาจจะตายได้ฮึบฮึบส่วนตรงนี้เราจะลงเฮ้ยลงลงลงไปอีกแล้วก็เซฟแหมซ้ายครับต้องไปทางซ้ายนี่ต้องไปทางซ้ายนั่นหน้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยน้ำมันบอสสกิปดีเวอร์ชันไหนวะเนี่ยถ้าน้องๆรู้ว่าเป็นเวอร์ชันไหนพิมพ์บอกพี่ก้องด้วยนะนะฮะนั่นตายนะครับโคตรโหดเลยใส่แว่นด้วยเฮ้ยเอาละแล้วก็เซฟเออแล้วก็กลิ้งลุนลงไปเลยเย้โอเคครับผมนะฮะไปเจอกันบ้างน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยนะฮะก็จบไปนะครับสำหรับแมปที่มีชื่อว่าสกิบิโอคาเมราแมนออฟปีนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่ก้องด้วยนะครับผมนะฮะหรือว่าใครมีแมปอยากให้พี่ก้องไปกระโดดแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ก้องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า